us เรื่องแรกที่จะเรียนนะคะวันนี้ asking and telling about one's health การอะไรคะการถามและบอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ making suggestions การให้คำแนะนำนะคะการให้คำแนะนำเห็นไหมคะจะเป็นบทสนทนาแล้วคุณมี A มาให้ How is he feeling? Class look at the picture look at the boy ดูเด็กผู้ชายคนนี้ How is he feeling? จากภาพเด็กผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคะเราเรียน emotion word ไปเมื่อบทที่แล้วมีด้วยกันหลายคำจากภาพนี้เขาเบิกบานไหมคะนักเรียนจะบอกครูว่าอะไรคะ happy เป็นประโยคค่ะ I หรอคะ he what to be is นั้น he is happy he is happy หรืออาจจะตอบว่า he feelsHappy feels แปลว่าคะ feel felt felt กริยาสามช่องให้ท่องไปแล้วรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเป็นไงคะมีความสุข he feels happy เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้นะมันจะมีความหมายเหมือนกับประโยคนะคะสองประโยคนี้ he is happy หรือ he looks happy คำว่า feel กับ look สามารถใช้แทนคำว่า what to be ได้มีความหมายเหมือนกัน feel กับ look feel ก็คือความรู้สึกจากความรู้สึกของเราดูภาพปุ๊บเนี่ยคนนี้มีความสุขความรู้สึกบางคนดูจากภาพเนี่ยคนนี้อาจจะเศร้าโศกใช่ไหมคะหรือเราจะดูด้วยได้สายตาดูด้วยสายตาเราดูได้ไหมคนนี้เศร้าจังเลยคนนี้มีความสุขคนนี้โอ้โหไม่ค่อยเต็มนะประมาณนี้เราดูได้ไหมประมาณนี้ดูได้ไหมคะดูได้ดูด้วยสายตาดูได้จากความรู้สึกนั้น3ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันเพราะนั้นการบอกแฮปปี้การบอกอารมณ์ความรู้สึกสามารถนะใช้คำ adjective เนี่ยตามหลัง verb to be คำว่า is ก็ได้อีก2คำก็ได้ am ก็ได้ are ก็ได้หรืออาจจะใช้คำว่า feel หรือคำว่าอะไรได้คะ look นะใช้แทนกันได้ทันทีนะคะยังไม่ช้าครูมานะก็คนที่บอกโอ้ดูเหมือนไม่สบายเลยดูนะดูด้วยสายตานะดูด้วยสายตาเพราะเราก็มาเพื่อคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะคะดูประโยคนี้ Look at the picture ให้ดูภาพก่อนสมมุติว่าเป็นนักเรียนแล้วก็แล้วกันครูถามว่า How are you feeling? How are you feeling? จากภาพเนี่ยนักเรียนบอกว่าหาวใช่เขามีความรู้สึกยังไงตอนนี้เขารู้สึกยังไงง่วงนอนเพราะฉะนั้นอาจจะตอบว่าอะไรคะง่วงนอน sleep อะไรคะ sleepy มันนั้นตอบว่า I feel sleepy I feel sleepy จะภาพโอ้ฉันง่วงนอนเหลือเกินนะการให้คำแนะนำการให้คำแนะนำนักเรียนดูตัวอย่างครูนะคะ Why don't you ครูจะขึ้นต้นด้วยคำประโยคว่า Why don't you แล้วก็ตามด้วยกริยาที่ให้คำแนะนำง่วงนอนก็ไปทำไมซะจะได้หายง่วงไปนอนเพราะนั้นนักเรียนดูของครูนะคะ Why don't you go to bed เข้านอนซะล่ะง่วงก็ไปนอนซะสังเกต Why don't you คำที่ตามมาตัวแรก go ทำหน้าที่เป็นกริยาช่องที่อะไรคะถ้าใครท่องกริยาสามช่องจะบอกครูได้ go เว้นก่อนช่องที่อะไร1เห็นไหมตอบเสียงดังฟังชัดเพราะนั้นถ้าใครท่องจะอยู่ในจิตสำนึกบ้างแต่ถ้าใครไม่ท่องเลยก็จะแย่go เห็นไหมตามด้วย verb ช่องที่1 why don't you go to bed ทำไมไม่เข้านอนละง่วงแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นการให้คำแนะนำเพราะนั้นถ้าใครมีความรู้สึกแบบไหนก็อาจจะให้คำแนะนำโดยการขึ้นต้นประโยคว่าอะไรคะ why don't you บางคนจดไปเรียบร้อยแล้วนะจดตัวอย่างไปใครไม่จดก็ไปดูจากหนังสือเป็นตัวอย่างเพราะจะออกข้อสอบด้วยเหมือนกันนะคะดูตัวอย่างอันนี้อีกอันหนึ่งดูภาพกันแล้วกันHow are you feeling? How are you feeling? จากภาพสมมตินักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงในภาพนะครูถามว่านักเรียนเป็นยังไงตอนนี้หิวเพราะนึกถึงขนมใช่ไหมคะแสดงว่าหิวเพราะนั้นหิวภาษาอังกฤษคืออะไรคะ hungry นั้นตอบว่า I feel hungry ตอนนี้หิวแล้วลองแนะนำเพื่อนคนที่หิวสิคะจะแนะนำว่าอย่างไร Why don't you ต้องทำอะไรถึงจะหายหิวกินกินคืออะไรคะกริยาคำว่ากิน
eat นะ Why don't you eat something ไม่หาอะไรกินซะล่ะใช่ไหมอันนี้ตรงประเด็นไหมหิวก็กินง่วงก็ไปทำไมซะหลับนะหรือถ้าอยู่โรงเรียนก็ wash your face ได้ไหมไปล้างหน้าได้ไหมคะก็แล้วแต่ประเด็นว่าอยู่ตรงไหนอันนี้สังเกตอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหม Why don't you ก็ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งอีกเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเรียนกันในบทเรียนนะคะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง I'm thirsty I'm thirsty นะผู้ชายก็บอกว่า I'm thirsty เขาเป็นไงคะ thirsty เขาก็นึกถึงเจ้านี่เห็นไหมลองแนะนำเขาสินักเรียนจะแนะนำว่ายังไงดีคะแนะนำเต็มประโยคเมื่อกี้ให้ตัวอย่างไปแล้ว2ประโยคขึ้นต้นด้วยอะไรคำแนะนำคำแนะนำขึ้นต้นด้วยอะไรคะ why ถูก why อะไรคะ why don't you กระหายต้องทำไมคะดื่มคืออะไรคะกริยา3ช่องอีกแล้วช่องที่หนึ่ง drink why don't you drink อะไร drink อะไรได้บ้าง water drink some juice drink อะไรก็ได้ที่ให้สดชื่นใช่ไหมคะนะWhy don't you ขึ้นต้นด้วย Why don't you drink something ไม่หาอะไรดื่มซะล่ะ Why don't you drink water ได้ไหมได้ต้องใช้คำว่า drink ว่า thirsty กระหายถ้าหิวก็กินถ้ากระหายต้องดื่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนใครตอบได้ว่า Why don't you ขึ้นต้นเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเราทบทวนกันมานิดนึงแล้วการให้คำแนะนำไปดูบทเรียนของเราวันนี้ Look and listenLook and listen นะคะเดี๋ยวเตรียมฟังเทปด้วยนะคะ Look at the picture Class Are they happy? ดูจากภาพคนเหล่านี้เป็นไงคะสุขสบายดีไหมมีความสุขดีไหมคะนั้นครูถามว่า Are they happy? นักเรียนตอบครูว่าอะไรคะ Yes or No? No แค่นั้นอะยาวอีกนิดนึงAre they happy? No. No are they หรอคะไม่สลับเลยคะ No they are not. รูปย่อ No they aren't. What happened? How are they feeling? เขาเป็นยังไงบ้างจากภาพปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมคะนักเรียนเห็นว่าปวดหัวตัวร้อนปวดหัวอาจจะบอกว่าอะไร Someone had aheadache แค่นั้นน่ะปวดหัวอย่างเดียวเจ็บขาเป็นไข้หวัด someone had a cold บางคนเป็นไข้หวัด so they are sick ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นไง sick เจ็บป่วยทั้งสิ้นจากภาพนี่ไม่สบายนะคะ Mrs. Brown is a PE teacherMrs. Brown is a PE teacher. Who is a PE teacher? ครูถามนักเรียนว่าใครเป็น PE teacher? Mrs. Brown at Wang Gai Gangwon School. ครูสมศักดิ์ ครูวิเชียน ครูชัยยุทธ์ are PE teachers. ครูยกตัวอย่างมาที่โรงเรียนวังไกลกังวลครูก็ยกตัวอย่างว่าใครบ้างคะ ครูสมศักดิ์ครูชัยยุทธครูวิเชียน are PE teachers เป็นครูอะไรคะเป็นครูพละนั่นเองเพราะนั้นเป็นครูพละเพราะนั้น Mrs. Brown is a PE teacher Mrs. Brown ก็เป็นครูพละด้วยเช่นเดียวกันนักเรียนทราบไหมคะว่า PE teacher ย่อมาจากอะไร Physical education repeat after me พูดตามครูนะคะ PhysicalPhysical education. Education. Physical education. Physical education. Physical education. นั้นทราบตัวย่อนะคะ Physical เกี่ยวกับร่างกายนะพวกร่างกาย Education การเรียนนะคะการศึกษานะย่อมาจากตรงนั้นเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับนะความแข็งแรงพละกำลังประเภทนี้นะคะเสริมสร้างพละกำลังความแข็งแรงของร่างกายของนักเรียนซึ่งนักเรียนชอบเรียนมากเลยวิชานี้ไม่ต้องปวดสมองมากนะคะวิ่งอย่างเดียวเล่นสบายนะคะ